ตากันอ่ะตัวเลยดูมันชอบไปแบบนั้นมันแรงอ้าวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาเดินกับน้องหมาเนาะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะกับจ้างฝรั่งนะคะเดินกับน้องหมานะคะตอนนี้ก็อยู่หน้าบ้านของเพื่อนบ้านแล้วนะคะจะมารอรับน้องหมานะคะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศรอบๆหมู่บ้านให้ดูด้วยเนาะว่าเป็นยังไงนะคะบรรยากาศร่มรื่นมากๆวันนี้17องศานะคะก็ถือว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะไปรับน้องหมานะคะอยู่หลังบ้านตอนแรกคิดว่าจะไปรับข้างหน้าบ้านนะคะแต่สามีว่าไปมาหลังบ้านดีกว่านะคะนี่เอ้ามีดอกไม้ด้วยเหรอเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆดูมันสุกแล้วอะนี่นะคะหลังบ้านเพื่อนบ้านนะคะไม่ชอบมาแอบกินนะเนี่ยนี่เปรี้ยวๆดอริทมอยนางก็จะมารอนะคะไม่นางก็ไม่ให้กูหลบกันไปเลยถ้าหลบคือทนายแมนตัดผมมีตากู้หรือแล้วก็จะใส่ที่คล้องคอนะคะเดินเนาะนี่สีม่วงเนี่ยจะใส่คล้องคอนะคะเวลาเดินไปอะไรเงี้ยเวลามันเจอหมาตัวอื่นปะเวลามันเจอหมาตัวอื่นนะคะมันจะไม่วิ่งไปกัดเขานะคะเพื่อนๆตัวใหญ่มากหนักประมาณ55กิโล8ปีแล้วมั้ง8ปี8ปี9ปีแล้วอะอายุของเขานะคะเพศเมียนะเนี่ยไปจ้าไปเดินล็อกไหมตากันนะโกยระนะคะภาษาฟินแปลว่าน้องหมาเดี๋ยวจะขึ้นคำศัพท์ไว้ให้เนาะโกยระมันชอบมาดมอะไรตรงเนี้ยขี้แมวหรือเปล่าเนาะใช่ไหมมิกะมันเยี่ยวแต่ละครั้งนะคะที่มาเดินกับน้องหมานะคะตอนเช้าก็ไปเปิดประตูอย่างเงี้ยเขาก็จะมารอเราแล้วนะคะเขาก็เปิดออกมาก็เหมือนที่เห็นในคลิปนั่นแหละเขาก็วิ่งมาแล้วก็ใส่ที่คล้องคอนะคะแล้วก็พาเดินเนาะพอเดินเสร็จแล้วประมาณชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ไปส่งเขาที่บ้านนะคะแล้วก็ให้อาหารให้น้ำนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก่อนแล้ว ช่วงนี้นะอย่าเพิ่งเบื่อมิกะนะเพราะว่าเจอมิกะบ่อยมากเลยเนาะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศรอบๆหมู่บ้านให้ดูร่มรื่นมากๆเลยนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยต้นไม้อ่ะทำแย่เยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยฝั่งนี้เห็นไหมนี่เยอะมากไอ้ที่เขียวๆนี่คือตำแย่หมดเลยนะคะนี่อันนี้ฝั่งหลังบ้านเนาะฝั่งนู้นก็จะเป็นสุสานฝังศพนะคะมิวเคยถ่ายคลิปให้ดูแล้วอ่ะตั้งแต่เริ่มทำคลิปแรกๆนะคะหลังบ้านอากาศดีนะแต่มีลมนะคะเราจะตามใจดอริสนะคะว่าดอริสจะไปทางไหนนะคะเขาก็จะพาเดินไปเลยนะคะเห็นไหมเวลาเจอน้องหมาตัวอื่นอะไรเงี้ยมันจะชอบเห่ามากๆเลยนะถ้ามันได้ยินไอ้กะฮันเป็นละกะกระตุกตัวหมาตัวเล็กกำลังเดินมามันเจอแล้วมันเจอหมาตัวเจอหมาตัวเล็กเอ๊มันแรงอ้าวโอ้ยชัวร์ไปดีครับ
จ้าของหมาตัวเล็กกลัวนะคะกลัวมันวิ่งใส่อ่ะโดริสมาตัวเล็กไปแล้วนู่นมิวเคยบอกสามีนะว่ามิวอยากมาเดินกับน้องหมา2คนอะไรเงี้ยนะคะเขาบอกว่าไม่ได้เพราะว่าเวลาโดริสนะคะเจอหมาตัวอื่นอะไรเงี้ยนะแรงมันเยอะนะคะเวลามันจะวิ่งไปกัดเขาอะไรเงี้ยเราเป็นผู้หญิงนะเราจะดึงไว้ไม่ได้นะเขาบอกว่าไม่ได้หรอกเขาไม่ปล่อยให้มาเดินคนเดียวนะเขากลัวนะกลัววิ่งไปกัดเขาอะไรเงี้ยแรงมันเยอะจริงๆนะดูจากคลิปเมื่อกี้เนาะบรรยากาศนะคะเหมือนฝนจะตกเลยเนาะแดดแรงนะคะวันนี้17องศาฝั่งนี้ไปหลังบ้านนะคะอันเนี้ยหลังบ้านแดดดีนะคะฝั่งนู้นเดินไปรอรถบัสนะฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะไปซิตี้มาร์เก็ตค่ะไม่ใช่โกมาร์เก็ตนะคะดูดอกไม้ก็จะมีเยอะแยะเลยข้างทางนะคะนี่เห็นไหมเขามาตัดหญ้าแล้วนะคะรอบนึงเนาะตุเล่ดอริสตากันอ่ะตุเล่ดูมันชอบไปแบบนั้นแหละฮือบาไม่กะตามมากับน้องหมาอะไรเงี้ยทำไมไม่เก็บขี้หมานะคือตรงที่หมิวอยู่มันไม่ได้เป็นตัวเมืองนะมันเป็นอ่ะเห็นไหมมีแต่ป่าเนาะเวลาหมาขี้มันก็ขี้ข้างทางอ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้าไปในตัวเมืองอะไรเงี้ยไม่มีพวกต้นไม้อะไรเงี้ยเยอะเขาก็น่าจะเก็บนะแต่นี่หมิวไม่เห็นคนเก็บเลยนะมีรถนะเงียบมากเลยอ่ะเงียบเต็มไปด้วยธรรมชาตินะคะต้นไม้ดอกไม้ดูข้างหลังไอ้ที่หมิวเดินไปฝึกงานนะตรงนู้นข้างหลังนู่นโรงเรียนก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะคะข้ามทางรถไฟไปไปตะปอยสามีบอกว่าร้อนมากเลยเธอหรือว่าก็ถอดเสื้อสิถอดเสื้อช่วงนี้นะก็จะมีคลิปมิกะเยอะมากๆเลยนะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเพื่อนๆทางเข้าบ้านนะที่หนูถ่ายคลิปไปรีวิวบริเวณบ้านนะคะเนี่ยตรงนี้ก็เดินไปนู่นขึ้นรถบัสนะคะนี่ตรงนี้ก็ไปร้านขายของพวกโกมาร์เก็ตนะคะตรงนี้เดินตรงไปได้นะทางลัดแดดดีมากเลยบรรยากาศดีนะคะเห็นมีคนเคยทำคลิปบอกว่าอันนี้เป็นสะเดาฝรั่งเหรอพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยแต่มันก็คล้ายๆเนาะอันนี้ไม่แน่ใจนะคะฝั่งนี้ยังไม่เคยถ่ายวีดีโอให้ดูนะคะเพื่อนๆนี่บรรยากาศรอบๆหมู่บ้านมันก็ประมาณนี้นะคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะไม่ค่อยมีบ้านคนหรอกอยู่ห่างกันมากเลยนะฝั่งนู้นตรงไปก็จะเป็นถนนใหญ่ข้ามสะพานไปอีกฝั่งนึงโรงเรียนนะคะโรงเรียนเขาเรียกอะไรนะก็คือเหมือนโรงเรียนประถมนะคะเพื่อนๆโรงเรียนประถมหรือว่ามัธยมประถม
ิวอยากไปเก็บหญ้าตักกะแตนอ่ะสามียังไม่ว่างสักทีนะก็เลยไม่ได้พาไปนะคะนู่นฝั่งนู้นก็จะเป็นถนนใหญ่บรรยากาศร่มรื่นมากๆเลยค่ะธรรมชาติสุดๆเลยนะที่ฟินแลนด์นะป่าเยอะมีคนปลูกผักด้วยนะนู่นเห็นไหมเขาปลูกผักปลูกต้นหอมหรือเปล่าใช่ทำสวนนะคะนู่นเห็นไหมทำสวนเหมือนตอนที่หนูไปเดินตลาดตุรกูใช่ไหมก็มีคนมาขายของเยอะมากส่วนมากจะเป็นคนที่มีอายุแล้วนะคะเหมือนเขาเกษียณแล้วเนาะเขาก็อยู่บ้านอยู่อะไรเงี้ยก็ทำสวนเก็บพวกผลไม้พวกอะไรเงี้ยเอามาขายตามตลาดนะคะนี่ถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูนะคะพาน้องหมามาเดินนะคะก็ได้โอกาสถ่ายบรรยากาศให้ดูด้วยนะช่วงนี้อากาศดีนู่นไม่ถนนใหญ่เวลารถบัสมาหน่อยก็จะลงฝั่งนู่นแล้วก็จะเดินอ้อมไปบ้านเรานะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นโรงเรียนนะคะเพื่อนๆเดินตรงไปนะคะนี่บรรยากาศมันฝนจะตกเลยนะนี่นะคะเขาเรียกผักกาดสนิมไหมนะคะมีเห็นคนทำคลิปเนาะมันก็ไม่กล้าเก็บนะไม่กล้ากินนะคะเนี่ยเห็นไหมมันเริ่มโตแล้วอะผักกาดสลิมรูปร่างมันเหมือนมากๆเลยอะนี่นะอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าเป็นผักกาดสลิมไหมนะเนี่ยเนี่ยต้นมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเขาทำสวนด้วยนะคะไปเดินกลับบ้านแล้วนะคะตอนนี้นะคะกำลังจะกลับบ้านแล้วนะคะก็จะไปให้อาหารน้องหมานะคะแล้วก็น้ำนะคะเดี๋ยวจะถ่ายดูเนาะว่าเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็จะกลับบ้านแล้วเราก็จะไปซื้ออาหารต่อและช้อปปิ้งนะไปทุกวันเลยนะคะจะไปรีเดอร์แล้วก็ซิตี้มาร์เก็ตนะคะเพื่อนแล้วก็เจอน็อตนี้นะคะเพื่อนบอกว่าเนี่ยไม่ดีเลยเนี่ยเขาเอามาทิ้งอะไรอย่างงี้ไม่ได้นะเดี๋ยวเวลารถขับผ่านอะไรเงี้ยนะคะก็จะทำให้ยางแตกอะไรเงี้ยเขาก็เลยเก็บมานะเก็บมาเอามาทิ้งในถังขยะบ้านเราเนาะนี่นะคะทิ้งไปกลับบ้านแล้วเห็นไหมเขาก็จะจอดรถเรียงกันแบบนี้นะห้องหนึ่งห้องสองห้องสามห้องสี่นะคะไปส่งน้องหมาแล้วแล้วเราก็จะไปซื้อของอีกนะคะซื้อของกินเนาะพรุ่งนี้สามีทำงานแล้วนะคะซื้อพวกของหวานพวกเค้กพวกอะไรขนมไว้กินกับกาแฟตอนเช้ากินเยอะมากๆเลยตอนเช้ากินเยอะไปส่งน้องหมาแล้วนะคะไปเราก็จะถอดไอ้ที่คล้องคอออกนะคะเพื่อนๆนี่แล้วก็เติมน้ำแล้วก็ใส่อาหารให้เขานะเติมน้ำยุบยิบกระดูกอะไรดิอะโบนอะรูโนรับรับกินอันนี้ก็ปีแล้วก็ให้น้ำกินนะคะนั่นเอรวกอ่ะวันนี้ไม่ให้ข้าวนะก็จะประมาณนี้นะคะแต่ละวันเนาะนี่ก็เป็นสัตว์นอนที่เราพูดเป็นนั่นนั่นตัวใหญ่ยาวเนาะเขาจะเปลี่ยนน้ำให้อีกรอบนึงค่ะวันนี้ไม่ได้ให้ข้าวให้น้ำนะเอ้ยไม่ได้ให้ข้าวให้น้ำไม่ได้ให้อาหารนะเดี๋ยวเพื่อนบ้านเลิกงานมาประมาณหนึ่งทุ่มเขาก็จะให้แล้วนะคะมันให้วันนึงครั้งนึงอะไรเงี้ย
ถ้าเพื่อนบ้านบอกว่าให้อาหารเนี่ยเราก็จะใส่ให้นะคะเพื่อนๆแต่เขาบอกว่าไม่ให้เราก็ไม่ได้ใส่อาหารให้นะคะนกุลฮิเวตเตสโดริสโอเคปาร์เรมินุตเตโยเอนามิซายมัสเอเลซายเรตเทอร์เวเทอร์เวนอนจะล่ำลาแล้วนะคะจะกลับบ้านแล้ววันหนึ่งเดินครั้งหนึ่งนะคะอะไรก็โดริสกีบากุติตะตุลิบาลีลามุกะอะไรกีบาเอฮารามซินาเมนไม่อยากให้มิกะไปนะเขาจะมาอ้อนอย่างนี้แหละส่วนนี้ตู้ชาวเราอยู่ชินตาเขารักมิกะมากเลยนะเหมือนเจ้าของอ่ะเฮียรอนปะนี่นวดให้ตัวดิสตุกาปะเลยยังอิสตุนอิสตุนเฮลล่ะอิสตุนอิสตุนบอกให้นางค่ะนางคือว่าตัวใหญ่นางไม่เอาละแต่ปิดก็เอาอุลกันนะแต่มันกู้ก็เอาสกุลนี่แม่ก็เอาอุลกันว่ามันนั่นนั่นดาว่ามันนั่นนั่นนี่พรุ่งนี้ไปเดินตอนกลางคืนนะคะเพื่อนๆตอนเย็นอ่ะตอนกลางคืนเพราะว่าเพื่อนบ้านทำงานตอนกลางดึกนะมีกะทำตอนเช้านะก็ได้ไปเดินกับน้องหมานางเข้าใจนะเนี่ยอึมบารันอึมบาตาเซตอริสุบีสกันตอริสุบาตาเข้าใจภาษาฟินนะคลิปวิดีโอนี้นะคะมิวกับสามีนะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่เนาะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายดูน่าสงสารมากเลยนะไปแล้วค่ะมิกาบอกว่าบอกว่าไปนอนได้แล้วนางเดินไปแล้วนะนุ่นๆไปนอนปิดประตู